้อนเสร็จแล้วก็ต้องไปหาอะไรสวยๆให้จิตใจเรามีความสุขนิดนึงไปดูดอกไม้กันคุณผู้ชมเพราะว่าที่อุบลราชธานีเขาบอกว่าโอ้โหกำลังสวยงามมากไม่เชื่อไปดูภาพค่ะคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มันจะเป็นบริเวณแปลงทุ่งดอกไม้ป่านะจะอยู่ทางด้านทิศเหนือของน้ำตกสร้อยสวรรค์อยู่ที่เขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มของจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละคืออยู่ในช่วงของทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มเนี่ยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวไปดูความงามของทุ่งดอกไม้ป่าคุณผู้ชมมันไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดามันเป็นดอกไม้ที่อยู่ในป่าเท่านั้นนะแล้วดอกไม้ป่าเนี่ยก็จะเป็นการตามรอยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทอดพระเนตรความงามของทุ่งดอกไม้แห่งนี้นะคะพร้อมทั้งได้ทรงพระราชทานนามให้กับดอกไม้เนี่ย5ชนิดที่เป็นดอกไม้แบบใหม่เลยนะคะมีชื่อประมาณนี้คุณผู้ชมเราไปเริ่มต้นกันที่ดุสิตาดุสิตาเนี่ยจะเป็นหญ้าข้าวกับน้อยดอกไม้กลีบบางสีม่วงแก้มน้ำเงินนะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมดูภาพดูเขาจะรวมๆกันนะแล้วก็จะมีสร้อยสุวรรณออกดอกสีเหลืองทองอร่ามไปทั่วลานหินเนี่ยเหลืองๆเลยนะคะแล้วก็จะมีทิพเกสรทิพเกสรคือหญ้าฝอยเล็กๆเลยคุณผู้ชมดอกสีชมพูอ่อนๆถึงม่วงจะกระปะปนกันไปแล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะยังไม่หมดมีมณีเทวามณีเทวาคือกระดุมเงินค่ะมันจะเป็นดอกกลมๆสีขาวๆนวลๆนะแล้วก็จะมีสลัดจันทรสลัดจันทรนี่จะเป็นหญ้าหนวดเสือสีของเขาจะเป็นสีม่วงแก้มน้ำเงินแล้วก็จะมีพืชเล็กๆนะคะคุณผู้ชมออกดอกในแปลงทุ่งดอกไม้นี่แหละก็อยู่รวมกันแบบเป็นธรรมชาติแบบสวยงามแล้วก็จะมีดอกไม้ป่าชนิดอื่นๆเนี่ยขึ้นแซมกันถ้าคุณผู้ชมแต่งตัวมาสวยๆแล้วก็มาถ่ายรูปนะมันจะได้ภาพออกมาแบบเลิศมากเพราะมันเป็นดอกไม้ป่าแบบนี้นะคะอันนี้เราถ่ายมุมสูงให้ดูคือทุ่งดอกไม้ป่า20ไร่แห่งนี้เนี่ยอุทยานแห่งชาติผาแต้มเนี่ยเขามีการอนุรักษ์และดูแลอย่างดีเลยนะแล้วมีการบำรุงดูแลรักษาทุ่งดอกไม้ที่อยู่ในพื้นที่5แปลงให้มันออกดอกไม่พร้อมกันคุณผู้ชมแปลงที่1และแปลงที่2เนี่ยดอกไม้ก็จะเริ่มบานในช่วงเดือนธันวาคมเดือนนี้แหละส่วนแปลงที่3แปลงที่4สั่งได้คุณผู้ชมคะเขาจะไปบานในช่วงนั้นเลยต้นเดือนมกราคมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ดูดอกไม้ป่ากันไปยาวๆคุณผู้ชมคิดดูสิถ้าเรานอนลงไปอ่ะแล้วเราไปถ่ายเซลฟี่อ่ะถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อนอิจฉาแย่เลยนะไปเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเวลา 11:00 นคุณผู้ชมอย่าอยากไปตอนเช้าเพราะว่าดอกเขาจะค่อยๆตื่นก่อนตื่นตอนเช้าแล้วค่อยๆแบบเตรียมตัวคือยังไม่พร้อมใช่ไหมเขาไปพร้อมตอน 11:00 นคือสวยเลยเดี๋ยวจะมีผึ้งคุณผู้ชมผึ้งเขาจะมาผสมเกสรกันอ่ะภาพมันจะออกมาแบบมันเลิศคุณผู้ชมคะเราต้องลองดูเนาะ